ไบเดนใช้สิทธิวีโต้ยับยั้งกฎหมายเก็บภาษีโซลาเซลลจากไทยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้ใช้สิทธิวีโต้หรือยับยั้งร่างกฎหมายเรียกเก็บภาษีนำเข้าต่ออุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซลาเซลล์จากไทยมาเลเซียเวียดนามและกัมพูชาเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐแล้วแต่การยับยั้งของประธานาธิบดี ไบเดนในครั้งนี้จะทําให้ร่างกฎหมายดังกล่าวต้องกลับเข้าสู่การพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งและถ้าทั้งสองสภามีเสียงสนับสนุนไม่เกินกว่า2ใน3จะทําให้กฎหมายฉบับนี้ตกไปทั้งนี้เมื่อเดือนมิถุนายน2565ประธานาธิบ,บ,บดีไบเดนได้ออกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยจัดให้มีการนําเข้าอุปกรณ์จากทั้ง4ประเทศเป็นสินค้าปลอดภาษี24เดือนเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐสามารถเพิ่มกำลังการผลิตและผลักดันนโยบายพลังงานสะอาด